จากมณฑลเสฉวนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเจ้าถิ่นครับแต่ซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยนะใช่ฮะซ้อมอยู่ลูกสวนนี่แหละครับแต่ว่าโด่งดังมากครับที่แดนมังกรครับแต่ว่าเจอของแข็งนะครับไบรอันมูร่านี่ถือว่าเป็นจอมอึดจอมแกร่งเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนักชกแดนมังกรบ้างครับได้โชว์ในถิ่นครับภาษาจีนเขามีนะคำว่าสู้ๆเนี่ยบ้านเราเรียกสู้ๆใช่ไหมครับภาษาจีนเนี่ยต้าโยอ๋อก็เหมือนสู้ๆนะจ๊ะเดี๋ยวดูว่าต้าโยเนี่ยจะได้ไหมฮะซุปตาจีนครับนักชกขวัญใจเจ้าถิ่นเจอกับจอมแกร่งจากบราซิลครับมาแล้วครับอาวุธรวดเร็วทั้งคู่นะครับเข้าออกรวดเร็วครับแข้งขวาไปเตะขวาคืนจึ๊กจึ๊กจักอะครับแข้งซ้ายครับมูร่าก็ประเภทเก่งการเตะต่อยกันทั้งคู่เหรอครับมูร่านี่ประเภทเดินลุยขณะที่หูชิงนี่หนักแรงครับนี่ฮะสับล่างไปทีนึงเดินต่อยซ้ายครับก็มีในเรื่องของทักษะของคิกบ็อกซิ่งผสมเข้ามากับมวยไทยนะครับขยับเดินแล้วครับไบรอันมูร่าแต่ว่าวงนอกนี่ยังวัดความเร็วกันอยู่โอ้ใหญ่ครับมูร่าเดินแม่หมัดยังไม่ถึงครับหมัดของหูชิงแล้วนี่ครับโอ้ต่างคนต่างหมุนครับโอ้โรลลิ่งทันเดอร์คิกครับโอ้แต่ว่าหมุนวืดทั้งคู่เลยนะท่ายากมาแล้วครับแฟนๆชอบแล้วแบบนี้ขยับเข้าไปครับมูร่าหูชิงแกรอตั้งรับแล้วแกมีจังหวะจี้ด้วยนะครับจี้ไปที่ขาล่างพับนอกพับในนี่มาอีกแล้วครับพับนอกครับพับนอกพับนอกย้ำไปอีกแล้วครับเตะข้อต่อเอาให้ข้อพลิกเอาให้ข้อสนครับหมุนเตะอีกทีนึงหูชิงมัด 1-2 ทุบเข้าไปมูร่าถีบไว้ก่อนผ่อนหนักเป็นเบาอาศัยความยาวอาศัยช่วงครับถีบไว้ก่อนครับหูชิงขยับกระชับพื้นที่ต่อยไม่ต่อยครับโดนเขี่ยพับในมาขยับนี่ครับหมัดซ้ายเล็งอยู่นานแล้วเล็งอยู่นานแล้วแต่ซ้ายมันสักครู่ถักๆไว้นะครับหมูร่าขยับคืนครับหมัด 1-2 โดนเต็มๆหน้าเหมือนกันนะครับหมัดขวาแหมดูว่าอาวุธเนี่ยทันกันครับหูชิงนี่ล่าสุดเพิ่งเอาชนะแชมป์ WBC มวยไทยอย่างเพชรเม็ดใหม่กอเกสันนนท์มาได้ครับไฟนี้นี่เดี๋ยวดูว่าจะสานต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมได้หรือไม่ครับเพราะว่าดูไบอันมูร่านี่ไม่ธรรมดานะครับจังหวะสับขาเข้าออกรวดเร็วปวดหัวแล้วครับมวยจีนโอ้ยนี่ฮะแม่เข่าลอยกอดจากครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะฮะสปีดเนี่ยต้องบอกว่าฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสทั้งคู่ครับมีความเร็วมีสายตาดีแล้วนี่ฮะปาถางจระเข้ครับแต่ว่าผิดเป้าไปเยอะพอสมควรครับหมัดขวานี้ครับของไบอันมูร่าเขาลอยมาครับยังโดนไม่เต็มโฟกัสลุยต่อครับยกที่2ครับรวดเร็วทันใจทั้งคู่แข้งซ้ายหลุดขยับเข้าไปเปิดคอยสืบครับขยับหาช่องหาจังหวะโอ้ก้าวมาเสียบครับแม่ต่อยหมัด 1-2 คืนไม่โดนครับมาอีกแล้วครับโยนเข่ามาก้าวมาเสียบเข่าของมูร่าครับลูกยาวๆครับดักแทงซ้ายหูชิงพยายามปัดเวทีเข้าไปขวาเตะจ่อล่างครับเตะซ้ายครับล่อแล้วก็จี้ที่ฐานล่างโอ้ยหมุนตบมาครับลูกนี้ครับหมัดของหูชิงแต่ว่าอาวุธเนี่ยดูว่าจะมีความเร็วก็จริงครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสกันทั้งคู่นะครับหูชิงก็ออกไปเรื่อยครับส่วนแบนมูร่านี่ก็รอเน้นๆครับเดินเข้าไปครับคิดกันนานครับนี่ครับโอ้โหศอกครับต้องระวังครับแต่ว่าปักศอกครับกะว่าทีเดียวไม่เหลียวแลครับอ้าวโดนแข้งเนี่ยเสียหลักไปหน่อยครับแบนมูร่าตอนนี้เนี่ยเดินเครื่องบ้างเหมือนกันปล่อยให้หูชิงนี่เตะต่ออยู่นานครับเอาแล้วครับหมัดขวานี่ส่งเข้าหน้าขยับเดินต่อครับชวนทะเลาะเลยฮะนี่ฮะให้จี้มาเลยครับที่ขาก็ได้ที่หน้าก็ดีบอกแค่โดนจะตบที่ขาตัวเองครับเตะเข้ามาเลยเตะได้เตะมาเลยชอบอยู่แล้วเสพติดความเจ็บปวดข
ขยับเข้าไปครับหมัดขวาวูชิงหมัดซ้ายหมัดขวาเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายเตะแข้งซ้ายเตะขึ้นมา3แข้ง4แข้งเข้าไปแล้วครับโอ้เอาละครับเอาละครับขยับเข้าไปหมัดขวามามูราหยิบไว้หูชิงหมัด1 2ล้วงลำตัวแข้งขวาเตะเจาะล่างเตะซ้ายคืนหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับกระแทกลำตัวเป้าใหญ่ๆเป้าใหญ่ๆเลยเตะซ้ายด้วยขยับมาอยู่ใกล้ๆพยายามเคลียร์พับนอกไว้ก่อนครับหมัดซ้ายของหูชิงต่อยคืนอู้ยศอกนี้ของมูราครับพักแป๊บเดียวครับปีไทยจีนครับในด้านทางการทูตครับดูจังหวะเอาอาวุธครับก็ขยันออกนะครับทางด้านหูชิงทางซ้ายนี่ได้ครับต้นๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่ว่าไบอันมูราเนี่ยเป็นม้าตีนปลายครับเนี่ยแข้งซ้ายนี่หวนเข้าไปจังหวะฟันศอกไม่ถึงต้องมาตามันต่อในยก3นี่นะครับถือว่าเกมนี่ยังตื่นเต้นครับหูชิงเจ้าถิ่นนะก็อยากจะโชว์ครับเดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดมีช็อตปาฏิหาริย์หรือเปล่าขณะที่แบนมูราเนี่ยแหมค่อนข้างที่จะครบเครื่องทีเดียวครับถือว่าทำได้ดีทั้งคู่อ่ะลุยต่อครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับหูชิงมูราเตะซ้ายไว้ก่อนครับพอเจอความยาวของมูราก็คิดหนักเหมือนกันนะครับเวียง1 2ไปหมัดก็ยังไม่เข้าเป้าหมัดของหูชิงครับขยับเข้าไปครับมูราก็ไม่เป็นเป้านี่ไงครับออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างครับหมัดซ้ายหน้าก็เนี่ยพยายามกระแทกเอาไว้ครับพยายามคุมเกมครับถอยตั้งรับจับทางครับเตะสกัดไว้ก่อนครับหูชิงก็เล็งนะครับเล็งหาเป้าจะออกหมัดซ้ายครับจังหวะครอสลำตัวแข้งซ้ายจับได้เกี่ยวได้กระโดดโยนครับเลยวะโอ้หาตัวไม่เจอครับไปโยนใส่เชือกครับดีไม่หลุดออกนอกเวทีครับแหมมูราได้ทีขี่แพะไล่เลยครับแต่ว่าถ้าโดนนี่ก็น่าคิดครับยังดีว่าหูชิงนี่มีความเร็วครับนี่ต่อยหน้าไม่โดนก็เน้นที่ลำตัวครับตอนนี้แล้วหมุนนี่ครับโอ้ยหมุนไป3ทีครับมาโดนแบ็คคิกครับเอาลำตัวเหมือนกันเอาละครับเกมการชกอะไรก็ยังไม่แน่ครับเรียวแรงถือว่ายังไม่ได้ถดถอยทั้งคู่ยก3แล้วหูชิงเดินจี้เข้าไปครับแม่โดนเข่าเดินแม่จะเดินอัดลำตัวครับแต่มูราเนี่ยก็หลบอาวุธได้ดีฮะพยายามใช้ความยาวเนี่ยอาวุธจุกจิกเหลือเกินหีบเอาไว้ขยับเดินต่อครับแล้วโดนฮะแข้งซ้ายหูชิงเอาคืนได้ไหมครับแม่ซ้ายไม่ถึงพยายามถีบก็วูดวาดไปอีกนะครับความมันของไทยไฟชิงเต่าของเราวันนี้ส่งตรงจากประเทศจีนขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทไทยเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโมต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8จุดหมายเลข27ครับซ้ายเตะดักไว้ก่อนครับมูราหูชิงขยับทางขวาไปมาแต่คืนหีบไว้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับแล้วจะยาวด้วยครับขึ้นเชือกครับขึ้นเชือกทั้งคู่ครับขึ้นเส้นที่สูงกว่าคมๆเลยฮะครับแต่ก็มั่นใจทั้งคู่เลยครับเรียกว่าวันนี้นี่ดูภาพช้าเนี่ยจังหวะฮุกขวาครับโดนเข้าไปเหมือนกันเดินมาแล้วเตะสูงครับยังติดกาดอยู่ครับหูชิงเนี่ยพยายามจะเล็งที่ใบหน้าครับแต่ว่าปล่อยไป3ครับเข้า1
เตะซ้ายโดนเกี่ยวครับแหมเสียหลักแล้วชาร์จครับโอ้โหดีไม่พุ่งไปนู่นนะแหมแล้วดูครับหมุนโรลลิ่งทันเดอร์คิกแล้วจบด้วยที่แบ็คคิกครับอาวุธนี่ค่อนข้างจะเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการกันนะครับเอาละครับไปที่บราซิลหรือว่าอยู่ที่จีนครับไปที่โอ้ไปที่หูชิงครับโอ้เป็นฝ่ายเฉือนชนะไบอันมูราไปครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวนะครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูไรออนครับเจอกับเอเมอร์สันเบนโต้